นะครับถ้ามูลาดออกสเปียร์ก่อนเดอะบีสได้ไหมครับแรงดาเมจก่อนอะไรเงี้ยได้ดิก็ปกติไอเจมโคมันออกสเปียร์ก่อนตลอดนะเพราะว่ามันมูลาดโดนนะมูลาดโดนใช่ไหมมันต้องตะโกนโอ้เข้ากงหูดิเอาดิตกใจใช่ไหมฆ่าดิหมาโหดเต็มตะตันร้อยฆ่าดิรออะไรอ่ะเฮ้ยโบ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 ฆ่าดิเฮ้ยกัปตันฝากแล้วต้องฆ่าหมายไม่ลุยอ่ะจะไปต่อยก็จบแล้วสิเอาตุ๊ดดิเอาตุ๊ดดิจากเมื่อก่อนจังหวะที่เชียร์อยู่เรียนเฉยๆอ่ะคราวนี้เชียร์ก็จะมามังกรเหล็กได้นะนี่เออเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้จังหวะการใช้พนิชของไอ้ทาร่ากับพีโป้เนี่ยแม่งยืนเลนข้างแล้วแม่งโหดสัตว์เพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาว่างมาตีมังกรเล็กเนี่ยมันไม่ชัวร์ไงว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่พอมีพนิชปั๊บแม่งชัวร์ทันทีเลยใช่เฮ้ยโอ้โหว่าได้เฮ้ยโอ้ยแม่งโดนขี้ไอ้หมึกยักษ์ลองกีดองเล่นสุดแล้วไอ้ตาหมึกยักษ์ลองกีดองคืออะไรวะเห็นไหมว่าเวลมันต่างกันอ่ะมันแบบเฮ้ยเฮ้ยมีมาร์กเล่นอย่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหเกิดตกใจไม่ใช่ตัวแต่สกิลผ่านโบแม่งมันลืมปรับยังไงมันปรับแล้วแต่มันยังไม่รีเซ็ตเกมไงไปถึงเออลืมปรับภาพในเกมโอ้โอ้โหเฮน้ำเย็นถามว่าเฮียครับทำไมน้ำต้องคิดถึงคนที่เมินน้ำด้วยอะครับคำตอบก็คือว่าเรามักจะต้องการสิ่งที่เราไม่มีวันได้มาเสมอนะเฮ้ยโอ้เจ็บเลยว่ะเฮียใช่ไหมน้ำตาจะไหลความรักก็เช่นเดียวกันนะครับน้องน้ำความรักก็เช่นกันครับผมนี่ในตึกสมัยมัธยมเลยใช่ไหมโอ้แพ้มันจะต้องผ่านกันมาทั้งนั้นแหละเรียกดูเงินเชกับเงินทาร่าอีกฝั่งนะเห็นไหมมันฉีกแล้วอ่ะทั้งนั้นเชก็0-0เหมือนกันยกเปิดเลยป้อมก็ยังไม่ได้มังกรได้ทั้งอะไรไม่มังกรได้ร้อยเดียวอ่ะมังกรก็ได้ร้อยเดียวถูกไหมเออโอเคนะแต่ทาร่าที่ได้บัฟมังกรเล็กมามันสำคัญสัตว์เลยนะใช่มันจะยืนเล่นได้ประมาณ48ชั่วโมงนะเดี๋ยวบัฟมันหมดกี่นาทีไอ้สัตว์คือเพราะว่าทำไมมันถึงเหมาะกับทาร่ามากกว่าตัวอื่นเพราะว่าทาร่าเลือดเยอะนะแล้วเลือดรีเจนของไอ้บังกรเนี่ยมันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะยิ่งเลือดเยอะยิ่งขึ้นเยอะนะเหมือนแรกๆทาร่ามันอ่อนด้วยมันต้องรีบเร่งเงินฟาร์มเพื่อไปยืนโง่เดี๋ยวขอคำคมอีกมีมีดมีกรรไกรเอาอะไรอีกไหมครับไม่เอาขวานฟาร์มไม่เอาขวานฟาร์มมาแล้วจะขอกับไม้ถูกมังกรกุกมาแล้วเฮียเมย์คิดถึงเฮียจัดขอบคุณมากครับคิมเบอร์คนโดนเมิน2017บาเมย์แม่งน้อยใจจัดเฮ้ยเฮียครับทำยังไงถึงต้องส่งของขวัญได้ครับทำยังไงวะมุกมันต้องส่งในคอมแต่ว่าใช้ในโทรศัพท์มันต้องโหลดแอปพับฟิน PUFFIR นั่นแหละที่เป็นรูปปลาดุกเป็นบินปะนกแฟนฟินหัวขวานเฮียดุกอุยดุกอุยกระดกกุ๊กกุ๊กอยากเรียนวิชาวะพี่เชจัดเด้โอ้ต้องในแข่งเท่านั้นว่ะเรียบร้อยเชมมันไม่ได้อะมึงแพ้แล้วเนี่ยแง่มึงแพ้แล้วไอ้มาร์ครอลัสกูว่าแล้วกูไม่มีสมัยเฮียนี่เตยไม่ใช่เมย์เฮ้ยขอโทษพูดผิดโทษเตยวันนี้เหนื่อยนะขอโทษจริงๆเฮียฝากบอกพี่มาร์คตาหน้าเล่นลอเรียวให้ดูหน่อยมาร์คไหวปะใช่ครับเมื่อก่อนทำไมทาร่าเขาคิดออกโอดินกันรู้สึกว่าจะไม่คิดนะเชไม่เคยออกโอดินเลยนะครับตั้งแต่เล่นทาร่าครั้งแรกแต่ในแข่งเขาไม่ค่อยออกกันนะเฮ้ยอะไรวะทำไมยังโดนป้อมแรงอยู่วะกากมึงกระจอกไงไม้มึงเลยโดนป้อมแรงเมื่อกี้มาร์คออกไปจะถึงพุ่มอยู่แล้วอะงงอ๋อแล้วก็โดนป้อมยิงตายใช่ไหมไม่โดนพันหนึ่งอ่ะมันไม่ดีเซ็ตอ่ะงงมันไม่ใช่ว่ามันเป็นดีบัฟปกติถ้าออกมันจะแบบเบาเลยเสร็จแล้วอ๋อเข้าใจแล้วออกนอกระยะตอนที่ใช่ถ้าออกนอกระยะตอนมันยิงเข้าใจแล้วเฮียอายุเท่าไหร่เบาจัดผมอายุ28นะไอ้เหี้ยอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไงยังเบาเลยนี่ยังมีแฟนแล้วครับเฮ้ยผมยังมีแฟนยังมีแฟนแล้วครับผมมีอีกได้ไหมเป็นผู้ชายเดี๋ยวเป็นผู้หญิงครับผมเป็นกระเทยมีแฟนแล้วนะครับแต่ผัวยังว่างอยู่เอ้ยลุยดิรอหน้ามีคนจองแล้วหลังยังว่างครับที่นั่งมันเยอะไอ้จริงเหี้ยรถคันนี้ซาร่ารุ่นเขียวเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นโปรเวสใช่ป่ะใช่ๆเปลี่ยนจากเคอร์คิวเลียนเป็นโปรเวสนะ
ลาก่อนเจลอเรียลกับไม่ไม่โบไม่ไอเชยเกือบรอดไอไม่นะเห็นสเต็ปของสุดเด็กไหมมันเดินเล่นไอหมามันทำเหี้ยอะไรของมันไอ้เรื่องตลกสัตว์เลยไอ้ยี่ดูไอ้มาดินี่แบบว่าให้ดูเลยนะเล่นที่สุดเลยอะไรวะน่าชอบพี่โก้ที่ใส่ใจในการตอบคำถามค่ะขนาดโพสถามในกลุ่มเฮียยังมาตอบขอบคุณครับไม่ใช่เฮียนะครับเจฟเจฟของอ่ะมีมาร์คอย่าดิสเครดิตเพื่อนหมึกโรมมิ่งออกอะไรครับรอบที่ร้านหมึกโรมมิ่งอันนี้เขาซื้อเล่นกันวะไม่เคยเล่นวะพี่ไม้ดิเสื้อก่อนนะเสื้อน้ำแข็งก่อนบอสเกมนะเคยชิลิซื้อปะไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วใช่ยังไม่ตอบผมเลยตอบอะไรก็มึงถามแต่เรื่องหำให้กูตอบอะไรอยากเห็นเฮียเต้นอีกทำไงครับเบคอนก็ต้องได้แชมป์อีกรอบนะแชมป์ประเทศไทยพอปะไม่รู้เว้ยเฮียภาค 3v3 กี่โมงพรุ่งนี้ 2 ทุ่มการีน่านะการีน่าไลฟ์ ROVTH นะมีเบคอนเจอกับ Back Forest 3v3 นะครับนัดชิงแล้วนะไอโก้คืนนี้จะเอาไงวะเดี๋ยวๆทำไมผัวมันมาตามกูกลับบ้านอีกแล้ววะขนาดนั้นเลยนะเฮียใช่คนที่เคยภาค Overwatch เปล่าใช่ครับผมภาคหลายเกมอยู่นะครับไลฟ์นะครับตายภาคทุกเกมอ่ะผมบอกเลยเออเข้าไปทุกเรื่องกูขอโทษนะมาให้กูขอโทษจริงๆทีหลังกูจะไม่เสื่องละแต่ถ้าเขาจ้างกูก็คงต้องเสื่องอีกนะอีโก้ของเพต้าออกยังไงมีมาร์คผมขอรีเฟอร์เคสนี้ให้คุณเพต้าของเดิมเลยนะครับในเพจนะไม่ได้เปลี่ยนก่อนไม่เชียร์เข้าเบคอนไม่เชียร์ทำอะไรอยู่ไม่เปลี่ยนทารอนเหรอแข่งโอเวอร์วอตช์ครับเออแต่ก่อนในเชเล่นลีกออเรนจ์แล้วย้ายมาโอเวอร์วอตช์แล้วย้ายมาเอาวีนี่เป็นของทาร่านะเรียบนี่เป็นของช้างนี่ของทาร่า